ยีราฟคืออะไรเหรอคะโคตรเก่งเก่งว่ะเก่งเมื่อเก่งกับเอฟเฟกต์ละเก่งสุดทำเออเด็กก็ดูนี่แหละดูเกาหลีแหละใช่ไหมยีราฟมีสองอาการคืออะไรสองอาการไม่มันเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่รู้ว่าแบบจะเรียกว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเขาหรือเปล่ายีราฟมันมีเขาไหมอ่ะแต่มันมีอันเนี้ยกลมๆเหมือนเนี้ยชื่อมาแล้วกลมเรียกเขาเรียกเขาคือรักเขาเรียกว่าเขาเอาหรอไม่ใช่หูมันมีหูแล้วก็มีฟ้าประกาศอาจจะเป็นด้ามจับก็ได้อ๋อเป็นด้ามจับไว้แบบเราไปขี่เราก็จับเขาเหมือนบังคับเป็นด้ามจับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองทำไมเราคิดไม่ได้วะฉลาดมากเลยเรียกเขาแต่ก็เรียกสองกันกลัวเรียกเขาแล้วมันผิดอ่ะคือจอยกลับไปดูบุฟเฟ่เมื่อก่อนแล้วทำให้มีกำลังใจมากๆแล้วปูเป้ตอนนี้มันไม่มีกำลังใจหรอเฮ้ยคุณพี่หมายความว่ายังไงดูตอนนี้มันไม่มีกำลังใจหรอทำไมดู